เราเนี่ยได้เงินเพิ่มทุนมาเมื่อเดือนธันวาปี64ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเกมอันใหม่นะครับทำไมผมถึงพูดว่าเกมอันใหม่เพราะว่าฐานทุนเนี่ยของบริษัทในกลุ่มเปลี่ยนไปนะครับเงิน 30,000 ล้านที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีเกียร์ริ่งอยู่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับเราสามารถขยายธุรกิจได้อีกเยอะนะครับถามว่าไอ้ 30,000 แล้วเราจะเกียร์ริ่งไปได้อีกเท่าไหร่ผมคิดว่าเราสามารถไปได้เป็นแสนล้านนะครับแต่เราคงจะค่อยๆไปทีนี้ถ้าเราอยากจะดูว่า65เป็นยังไงเนี่ยลองมาดู63ไป64 62ไป63 62ไป63เนี่ยเราโต 50% อย่าลืมนะครับว่า62เนี่ยเป็นช่วงโควิดปีแรกแต่เราโต 50% มา63ไป64เราโตอีก 55% นะครับก็เราอยู่ในช่วงโควิดเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าทิศทางที่เราทำทิศทางที่เราทำซินเนอร์จี้กันในกลุ่มเนี่ยมันส่งผลทำให้มีโกรธในช่วงโควิดพอเราได้ 30,000 มาเนี่ยเราก็ตั้งโจทย์เลยว่าเราใช้เบนช์มาร์กของ2ปี62ไป63 63ไป64บอกว่าถึงฐานใหญ่จะถึงฐานมันจะใหญ่ขึ้นเราก็ต้องการโต 50% ปีละ 50% 50% 65 50 66 50 67ถึงสิ้นปีก็จะต้องโตอีก50นั่นคือแผนงานที่เราวางเอาไว้เพื่อใช้ทรัพยากรฐานทุนใหม่ของเราให้เกิดประโยชน์เพราะ 30,000 ล้านมาเนี่ยถ้าเราไม่มีโกรทเนี่ยเราคงทำอะไรผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราถึงมั่นใจว่าในช่วงที่เรายังไม่มีเงินอินเจคเข้ามาเราโตได้50 55พอมีเงินเข้ามาเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราน่าจะโตได้อีก50 50แล้วก็อีก50ใน3ปีจริงๆถ้าถามว่าผมมองเรื่องรายได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวที่ผมโฟกัสคือกำไรเพราะว่าต่อให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแต่ถ้ากำไรไม่โตมันไม่ได้ตอบโจทย์การทำให้บริษัทโตเนี่ยต้องดูที่กำไร growth ก็ต้องมีใช่อันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดแต่ถ้าหากคุณมีทั้ง growth แล้วก็คุณมีทั้งกำไรผมคิดว่ากำไรเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรมันเกิดจากการมีรายได้เพิ่มแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนเนี่ยมองข้ามหรือพยายามแต่ทำไม่ได้คือ cost เราเนี่ยลด cost ลงมามหาศาลจากอะไรจาก synergy การรวมกลุ่มกันนะแล้วพยายามลด costตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มกำไรได้แล้วเติบโตได้ 50% นะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับถ้าถามว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราเติบโตซินเนอร์จี้ครับในอดีตที่ผ่านมานะ JMT เนี่ยชัดเจนซิงเกอร์เนี่ยปีที่แล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าเขากำไรสูงสุดตั้งแต่ที่เขามาเปิดกิจการในเมืองไทยเขากำไร700ล้านเป็นครั้งแรกของซิงเกอร์เพราะฉะนั้นทั้ง JMT ทั้งซิงเกอร์สำหรับผมอยู่ตัวมั่นคงยั่งยืนแน่นอนแต่อะไรล่ะที่เราคิดว่ามันจะเป็นตัวต่อแล้วทำให้ทั้งกลุ่มน่ะดีขึ้นนะครับก็จะเห็นว่า Jmart Mobile เนี่ยเริ่มสร้างกำไรเขาไม่ได้สร้างกำไร 30% 50% เขาสร้างกำไรเพิ่มขึ้น 100%
ด้วยอะไรด้วยซินเนอร์จี้ที่ผมบอกว่าเราไปลดต้นทุนนะครับนอกจากเจมาร์ทโมบายซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานเราแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่เราฟูมฟักอยู่แล้วจะเปล่งประกายเห็นผลมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นก็คือ KBJ ที่เราได้พาร์ทเนอร์มาจากเกาหลีที่เป็นแบงค์ซึ่งถือว่าเป็นแบงค์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของเกาหลีก็เลยทำให้ผมเนี่ยเริ่มเห็นแววของ KBJ ว่า KBJ เนี่ยจะเริ่มเติบโตถ้าเปรียบเทียบให้นึกภาพก็นึกภาพ Eon นะครับให้นึกภาพ KTC KB คุกมินคาร์ดเนี่ยใหญ่กว่า KTC 4เท่าเทคโนโลยีที่เขามีเนี่ยผมเห็นว่าในเมืองไทยยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยปีที่แล้วเขาเพิ่งทำงานเป็นปีแรกผมก็เลยเชื่อว่าถ้าเขาเนี่ยผ่านไปอีก2ปี3ปี5ปีเขาขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนพอขึ้นมาอันดับเป็นต้นๆกำไรของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นหลักพันไม่ใช่หลักร้อยอันนี้ก็คือ1ตัวแต่อีกตัวนึงเนี่ยที่อีกบริษัทนึงเนี่ยที่ผมคิดว่ามีแนวโน้มแล้วคนให้ราคาด้วยก็คือเทคโนโลยีบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งในกลุ่มของเราก็คือ JBC ซึ่งเป็นคนที่ IC ทำ ICO คนแรกของประเทศนะครับออก JFincoin ตัวนี้น่าสนใจเพราะเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีของบล็อกเชน NFT Metaverse ไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้ไปเหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราบอกว่าICO ICO คืออะไรเราพูดมา4ปีแล้วนะครับคริปโตคืออะไรเราพูดมา4ปีแล้ววันนี้เนี่ยเราพูดถึงบล็อกเชนเราพูดถึง NFT เราพูดถึงMetaverse ตัวนี้ก็เป็นบริษัทที่ผมเชื่อว่ามันมีมูลค่าแอบแฝงอยู่แล้วมันจะเริ่มส่งให้เห็นถึงผลมากขึ้นนะครับแล้วจะเป็นบริษัทสำหรับผมนะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มของเราการที่เรามีพาร์ทเนอร์อย่าง BTS เราได้ลูกค้ากลุ่มที่ใช้ Mass Transitจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะมองหาลูกค้ากลุ่มอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามครับว่าเราจะมีดีลอะไรบ้างที่เราจะเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นกว้างผมคิดว่าปีนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ย JMT เนี่ยหมื่นล้านเนี่ยได้เห็นนะครับ Jmart Mobile ตัวโฮลดิ้งเองนะครับก็น่าจะสักอีกหมื่นล้านนะครับในส่วนของซิงเกอร์ก็มีเรื่องของการปล่อยพอร์ตหนี้มากขึ้น SGC ก็จะเข้าตลาดนะครับก็คงมีการลงทุนอีกเป็นหมื่นล้านดูแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยน่าจะเห็นน่าจะสัก 30,000 ล้านน่าจะเห็นการลงทุนผมคิดว่าน่าจะเห็นเร็วๆนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมองที่ Market Cap ของเราเนี่ยเฉพาะตัว Jmart เองเนี่ยอยู่ที่ 70,000 กว่า JMT 90,000 กว่าจะแสนละSinger ก็ 40,000 กว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยก็ 200,001 ละนี่ยังไม่นับ KBJ ยังไม่นับ JVC นะครับยังไม่นับคาซาลาแปง Bean and Brown นะครับยังไม่นับ Insurance ยังไม่ได้นับอีกหลายบริษัท
พราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นถึงสิ้นปีที่ 300,000 market cap ของทั้งกลุ่มนะครับแล้วโตไปที่ 400,000 ในปีหน้าแล้วก็ในปีถัดไปก็จะประมาณ 500,000 วิกฤตถึงแม้มันจะสร้างโอกาสก็จริงแต่เราอย่าสะดุดขาตัวเองถ้าเมื่อไหร่เราสะดุดขาตัวเองเราไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราก็เลยก้าวย่างด้วยความระมัดระวัง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือความเสี่ยงความเสี่ยงที่เราสามารถจัดการกับมันได้โควิดทุกคนก็รู้ว่าผลของมันเนี่ยรุนแรงแต่เราสามารถเติบโตได้ 50% ในช่วงโควิดต่อปีผมว่าเราก็มาถูกทางแต่เราก็ยังไม่กล้าประมาทเราก็ยังระมัดระวังแล้วก็ยังประหยัดพยายามลงทุนพยายามใช้จ่ายเพื่อให้เป้าหมายของเราที่จะโต 50% เกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมีแน่นอนในหลายๆรูปแบบนะครับแต่เรานะได้แฮนเดิลความเสี่ยงเหล่านั้นมาผ่านมา2ปีเนี่ยผมคิดว่าเราได้แฮนเดิลได้ดีพอสมควรธุรกิจของเจมาร์ทไม่ใช่เป็นช็อตเทอมผมมองทุกอย่างเป็นลองเทอมผมสร้างเจมาร์ทมา33ปี JMT ผมสร้างมา28ปี Jazz Asset ผมใช้เวลาประมาณเกือบ20ปีซิงเกอร์ผมใช้เวลา7ปีแล้วจากนี้เรากำลังสร้างธุรกิจ 300,000 ล้าน 400,000 ล้าน 500,000 ล้านในอีก3ปีคอยติดตามครับ